ดีค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อซิมิลันแชร์ค่ะฉันชื่อหนูชื่อหนูหนูเธอพูดแบบแปลเนาะไอก็ฉันนะเนาะลูกเนาะเป็นไงบ้างคะซิมิลันเดินเต้นค่ะแล้วตอนนี้ได้ฝึกซ้อมอะไรบ้างไหมฮะไปแข่งอะไรบ้างไปแข่ง TGA ค่ะคือได้ไงได้ก็ได้สกอร์2วัน78 79คือกอล์ฟเนี่ยนะครับทั้งหมดมันพา72ใช่ไหมคะค่ะพา72ตีไป78ก็แสดงว่าเกินไป6โอเวอร์พาร์2วันเกิน6กับเกิน7ก็ถือว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นโปรเขาจะตีอันเดอร์70หรือไม่ก็69ใช่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วช่วยส่งเอกสารตามมาด้วยนะครับอยากรู้ลูกเวลาแข่งเนี่ยพอคะแนนเราตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยรู้สึกกดดันไหมก็กดดันอยู่ค่ะแต่ต้องปลดออกค่ะทำยังไงคะเวลาหนูกดดันหนูแก้ปัญหายังไงลูกต้องโฟกัสที่คุณพ่อสอนค่ะคือทิ้งน้ำหลุมที่แล้วไปเอาใหม่เลยใช่เอาใหม่เลยแล้วโฟกัสเฉพาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นใช่ค่ะแล้วทำได้ไหมเราฝึกแล้วทำได้ดีขึ้นได้อยู่ค่ะแล้วเวลาที่แพ้ขึ้นมาทำยังไงจัดการเคลียร์ตัวเองยังไงลูกก็จริงๆถ้าไอเห็นเพื่อนใช่ไหมชนะไอจะยังยิ้มแล้วก็หัวเราะกับเขาเพราะไอรู้ไอไม่ได้อยากจะชนะเขาไออยากจะชนะตัวเองอ๋อน่ารักมากแล้วความฝันวันนี้ที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรลูกเอาบัดเจ็ตไปซื้อเม็ดกอล์ฟค่ะอ๋อมาของบจากทางรายการส่วนหนึ่งที่จะเอาไปซื้อไม้กอล์ฟใช่ค่ะไม้กอล์ฟที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นไงลูกเป็น second hand ของคุณพ่อค่ะอ๋ออยากเป็นของตัวเองเก่าแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาละอยากร่วมสนับสนุนแต่ต้องขอดูฝีมือก่อนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเชิญค่ะจัดมาสวัสดีลูกสวัสดีครับพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเข้าสู่ภารกิจของเรานะแต่ก่อนอื่นครับคนที่รักและเชียร์ซิมิลันนะครับพิมพ์ S16 ส่งมาได้ที่4838223นะครับซิมิลันลูกแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะมีโอกาสเทิร์นโปรลูกหลักการเป็นยังไงครับอายุหรือว่าต้องเข้าทัวร์นาเมนต์ลูกต้องอายุด้วยค่ะอายุต้องเท่าไหร่ลูกประมาณ15ได้ค่ะ15มีโอกาสเทิร์นโปรแล้วหนูไปไหมลูกตั้งใจไหมตั้งใจตั้งใจดังนั้นโจทย์เราท้าแบบโจทย์โปรครับซิมิลันด้านนี้เลยลูกเชิญครับอันนี้แหละนี่จิ้มลันลูกแล้วหนูหน้าปากจิ้มลิ้มเนี้ยสมมุติมีคนมาบอกไปเป็นนางเอกแม่ไม่ต้องไปเป็นแล้วนักกงนักกอล์ฟมีคนเยอะค่ะที่บอกแต่ไอ้บอกว่าเขาไอ้ไม่อยากจะเป็นอย่างอื่นที่กอล์ฟเพราะกอล์ฟเป็น my dream ค่ะกอล์ฟเป็น my dream โอ้โหโอ้โหสุดยอดลูกมั่นคงไว้แบบนี้เลยลูกทางรับการครับผ่านไหมครับผ่านโอเคไม่ต้องดูภารกิจแล้วครับไม่ต้องดูสุดยอดความคิดดีมากไม่หลงทางนี่คือ mindset ไม่หลงทางเลยชัดเจนมุ่งมั่นไปข้างหน้าครับดีมากครับตอนนี้เราตัดภาพไปสู่บรรยากาศที่เราท้าทายน้องซิมิลันครับดีครับไปที่สนามท่านนท์กอล์ฟฟิลด์แอนด์สปอร์ตคลับครับสนามนี้ดีมากครับดูแลเราอย่างดีนะครับทีมงานครับขอภาพจากสนามกอล์ฟท่านนท์ครับวันนั้นทีมงานเดินทางไปแต่เช้านะครับพี่ๆต้อนรับอย่างดีดูครับสนามสวยมากครับสวยฮะสวยนี่คือคุณพ่อนะครับเท่จังเลยดูวิวครับโอ้โหสวยงามนี่คือดูแลให้รายการถ่ายทำอย่างเต็มที่ครับสนามกอล์ฟท่านนท์นะครับต้องมีวอร์มก่อนใช่ไหมลูกใช่ค่ะโจทย์ของซิมิลันนะครับต้องพัดลูกจากระยะไกลให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่เส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรครับลองเช็คดูอีกรอบซิว่ามันกี่หลาเนี่ยนี่เดินวัดระยะครับว่ากี่หลานะครับดูมากกันสิครับได้กี่หลา23โอเคนี่คือ23หลานะครับสนามกอล์ฟแห่งนี้เคยมาก่อนมั้ยลูกเคยมาเล่นมั้ยครับไม่เคยเลยนี่คือเล่นครั้งแรกจะไม่รู้กรีนไม่รู้ลายนะครับแล้วนี่เหมือนมันจะขึ้นมามั้ยครับเป็นเนินเป็นเนินค่ะให้โอกาส3ครั้งครับไปแล้วครับโอ้โห
ชัวร์มากภายในวงกลมคือได้นะครับลงแล้วเฮ้ยลงเลยนะน่ะเฮ้ยเย้โอ้โหโคตรเก่งโอ้โหโอ้โหลายเป๊ะบ้าเลยโอ้โหลายเป๊ะมากฝีมือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีโชคช่วยกี่เปอร์เซ็นต์ลูกจังหวะแบบนี้50 50คืออย่างน้อยต้องเล็งใกล้ฮะแล้วมันจะมีเรื่องของทิศทางและโอกาสโชคเข้ามาผสมด้วยสุดโอ้นี่ไกลนะครับนี่ไกลมากนะครับไกลจริงครับอาจจะเป็นกรีนที่พัดไม่ยากมากคุณพี่โป๊ะใช่ฮะไม่ยากมากนะครับคือน้ำมาตรงครับแล้วก็ใช่เลยครับโอ้โหทีเดียวอยู่ครับเก่งมากเก่งมากเพียงเดียวเลยเก่งมากโจทย์ต่อไปเก่งมากเป็นโจทย์ที่นักกอล์ฟไม่ชอบที่สุดถ้าเจอสถานการณ์นี้ครับโจทย์นี้คือการตีจากหลุมทรายครับใครลงตรงนี้เซ็งทุกคนครับเหมือนเดิมครับเข้าอยู่ในวงนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรคือทำได้ครับโจ้แต่นี่ยากนี่ยากครับยากกว่าเมื่อกี้ครับยากกว่าเมื่อกี้ขาดเส้นสั้นจำเฟิร์มมากนี่สูงมากครับดูดิครับดูดิครับน้องครึ่งตัวครับลองดูนะครับให้โอกาส3ครั้งครับโอกาสครั้งที่1ครับไปแล้วครับโอ้โหเจ็บอุ้ย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 โอ้ยนิดเดียวเกือบ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 แล้วเกือบแล้วนั่น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 เกือบเกือบนั่นน่ะดู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 โอ้โหดูวงครับสวยมากทุกอย่างผมชอบกล้ามเนื้อหนูเออไม่คุณเอ้ยแล้วดูดูเบสิกดูเบสิกครับเหมือนการถ่ายทอดสดจากต่างประเทศโอ้โหระยะดีมากโอ้โหนิดเดียวครับระยะดีมากแต่นั่นหมายความว่าการตีครั้งต่อไปหนูรู้น้ำหนักยังลูกรู้น้ำหนักยังครับรู้แล้วนะครับนี่คือตีครั้งแรกก็จะทำให้รู้แล้วว่าน้ำหนักทิศทางยังไงนะครับโอกาสครั้งที่สองลูกปัดไปแล้วครับโอ้โหสวยงามทุกลูกเข้าแล้วเข้าเรียบร้อยครับเยี่ยมคือถ้าเขาตกลงที่ได้ก็พัดง่ายแล้วครับใช่ใช่โอ้โหเขาแต่เขาตีสวยเนาะเนี่ยหน้านิ่งโอ้โหสวยมากครับไม่มีติดขัดด้วยเพอร์เฟกต์โอ้ถ้าเป็นพี่หอยจะแปดทียังไม่ออกเลย9ทีสวยมากโอ้ยนิดเดียวลูกนิดเดียวครับโอ้ท่านี้ก็ถือว่ายังไงจบได้แล้วพี่สองโจทย์ที่ว่ายากแล้วนี่ไม่ยากนะพี่มีอีกหนึ่งโจทย์ครับเชิญครับตีขึ้นจากน้ำโจทย์นี้เรียกว่าอะไรนะพี่ตีขึ้นจากน้ำลงไปตรงขอบไปใต้น้ำก่อนแล้วสวิงให้ลูกที่จมน้ำอยู่ครับต้องมีเทียนชัยระเบิดน้ำใช่ครับผมดูรู้จักเทียนชัยระเบิดน้ำไม่ลูกเลยไก่ทองไก่ทองโอ้ไม่มีทางมันมีนิทานไทยลูกมีของพิเศษอย่างหนึ่งเป็นเทียนพอเราถือลงไปในน้ำปุ๊บเนี่ยน้ำจะแหวกนี่เลยแล้วก็เดินได้เหมือนโมเสกอะลูกโมเสกซะนะดีไหมเดี๋ยวเราสร้างให้เทียนระเบิดทรายทรายแหวกเป็นทางยังไงก่อนอื่นพี่ตัวหาไก่ทองก่อนเอาทำไมอะเอาพี่จะได้ขอเทียนไทยเข้ามาโทรหาไก่ทองก่อนคุณนั่งอยู่ตรงกลางคุณรู้สึกไงครับผมเสียเวลาชีวิตฉันมากเลยถ้าอย่างนั้นผมขอเข้าภารกิจเลยนะครับเชิญครับภารกิจที่สามครับชิประยะไกลครับระยะ40หลาครับโจทย์เดิมครับเข้าวงเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรครับนี่คือทำอะไรลูกเช็คลมเช็คลมใช่ไหมครับเพราะดูลมดิครับดูลมที่ทงครับลมแรงครับให้โอกาส3ครั้งครับเป็นซ้ายซ้ายไปแล้วครับลูกแรกครับเข้าแล้ว3ครั้งเข้าแล้วเข้าเลยได้ไหมเฮ้ยเข้าเลยนิดเดียวโอ้โหเหมือนแกล้งกันโอกาสเลยสองครั้งครับแต่ทุกครั้งที่พลาดเนี่ยจะทำให้โอกาสเรียนรู้ง่ายทีน้ำหนักงั้นน่ะให้ลูกมันตามหน่อยมันไม่เป็นเพราะคุณน่ะต้องส่งทางซ้ายส่งทางซ้ายสิอย่าหยุดสิโอกาสครั้งที่สองเทิร์นเดี๋ยวเทิร์นไปแล้วครับครั้งที่สองครับสปินเข้าวงเขาวงได้ไหมเขาวงได้นะได้นะได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห
ครับสวยมากพ่อลุ้นพ่อลุ้นพ่อลุ้นตามโอ้โหเยี่ยมจริงผ่าน3ภารกิจในสนามกอล์ฟธานนท์กอล์ฟวิวแอนด์สปอร์ตคลับต้องเจอสนามกอล์ฟแห่งใหม่ครับสนามกอล์ฟซูเปอร์เทนครับเชิญด้านนี้ครับเชิญตรงนี้เลยครับลูกมาโอ้ในนี้เลยทีมงานครับอุปกรณ์มาครับโอ้โหฮั่นแหละยาความยากของโจทย์นี้นะครับก็คือน้องต้องชิปกอล์ฟข้ามสิ่งกีดขวางแล้วลงถังครับซิมิลันลูกให้โอกาส3ครั้งโอกาสครั้งที่1ลูกปล่อยซ้ายอย่างเดียวถ้ามั่นใจแล้วไปได้เลยครับสวยงามโอ้โหออกจากมือนี่รู้แล้วขอบคุณค่ะนี่สวยงามสวยนี่สวยงามสวยสวยเก่งมากครับผมจริงจริงครับซิมิลันครับรู้สึกยังไงกับนักกอล์ฟหญิงของเราน้องสมิลันครับความมุ่งมั่นของหนูเนี่ยมันซื้อหัวใจพวกเราจริงๆนะลูก My dream หรือความฝันของหนูคือการไปเป็นโปรกอล์ฟไปเป็นมือหนึ่งของโลกด้านกอล์ฟคนมุ่งมั่นแบบนี้ละลูกเนอะคนที่เรารู้ว่าเราจะไปไหนคนจะมายื่นของหวานให้ข้างทางเขาจะไม่สนเลยเพราะตาเขามีทางเดียวความชัดเจนนี้จะพาให้หนูไปถึงเป้าหมายของหนูได้อย่างแน่นอนครูเป็นกำลังใจให้นะลูกนะขอบคุณมากค่ะพวกเราเห็นว่าซิมิลันนั้นเก่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงบประมาณทำไมกอล์ฟนะลูกนะพี่ซุปแจ้งเรื่องไปที่พี่ๆบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแล้วพี่ๆปตท.ยินดีมากลูกและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนซิมิลันลูกมอบงบในการทำไมกอล์ฟให้ซิมิลัน 30,000 บาทครับขอบคุณปตท.จำกัดมหาชนครับโอ้เยี่ยมเลยซิมิลันลูกตรงนี้มีบางสิ่งเขาเรียกว่าเหรียญซูเปอร์เทนจัดทำขึ้นพิเศษสลักชื่อซิมิลันครับเราเชื่อว่าเส้นทางในอนาคตของซิมิลันต้องสดใสอย่างแน่นอนทุกคนเอาใจช่วยหนูไปสู่จุดสูงสุดที่หนูมุ่งหวังนะลูกนะเหรียญซูเปอร์เทนเป็นของซิมิลันครับท่านผู้ชมครับโหวตให้น้องซิมิลันของเราเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S16 ส่งมาได้ที่483-8223เชียร์น้องซิมิลันครับฝันไกลนะลูกไปถึงแน่นอนครับขอบคุณนะครับซิมิลันครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีนะลูกนะจะเป็นนักกอล์ฟที่สวยแน่นอนเลยทัศนคติเขาดีมากทัศนคติคือไม้กอล์ฟต้องไปซิตติ้งนะครับใช่คือไม่สามารถที่จะให้มาได้เลยแล้วก็คุณพ่อรู้จักร้านกอล์ฟที่ยินดีช่วยดูแลต้องวัดตัววัดความฝูงอะไรของเขาใช่คือบางทีแบบคนฟังอาจจะคิดแบบโอ้ยไปเล่นกอล์ฟก็รวยมีชื่อเสียงเหมือนกันแหละครับ
คือเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะไปยังไงนะครับสมมติถ้าให้เป็นดาราคือได้ตอนนี้เลยนะชื่อเสียงเงินทองหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้ามีคนมาออฟเฟอร์แต่เขาชาร์จคุณซุปเปอร์เทนเวลาใหม่ 4:40 น.ทางช่อง Workpoint